สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขนค่ะไหวงามงามย่ำแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือสวัสดีทุกท่านนะครับมือย่ำแรงวันอย่างมือนี้วันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองสีตะหู นะครับมาสีเหลืองอันนี้เหลืองอยู่เบิดมือแล้วแรงเบิดละบอได้ยังกินข้าวแรงเนาะแมนเมื่อกี้ก็ข้าอยากน้ำหมูหมูยังหมูโทรมาพิษกับเมียเป็นยังพิษกับเมียเป็นฮอดนักมวยเก่าย่านเมียเอาเป็นยังก็เลยให้เอามึงย่านซะบ่ซะเมียก็เลยว่ากูบ่ได้ย่านเมียกูย่านคอนมันมันว่ะจบเลยก็เลยบ่เออเคลียร์กันเอาเองก็เลยว่ากูได้ย่านเมียย่านคอนมันเออจบก็เลยเคลียร์กันเอาเองเคลียร์กันเอาเองว่าซะเนาะเรื่องผัวเรื่องเมียเฮาเว้าไปยุ่งหลายกับบ่ได้ด้วยซ้ำน้ำเงินแม่มันถือกันมันบ่คืนเห็นเฮาเด้อย่ามันผิดกันมันโทรหาเฮาดีดีเป็นหอดักมวยเออย่านเมียบ่ได้ย่านเมียเออก็เลยย่านคอนมันกูบ่ได้ย่านเมียกูบ่ได้ย่านมันกูย่านคอนมันจบกันไปเนาะโอ้ยตาเฮากินข้าวแรงแซ่บๆพี่น้องผู้ใดแต่ยังกินข้าวแรงสาวน้ำเยินก็เรียบร้อยแล้วล่ะเนาะอันมาคลิปนี้พี่น้องคะนี่อย่างมาเบาสู่พี่น้องฟังเดี๋ยวเห็นพี่น้องคอมเมนต์ว่าอันฟังสาวน้ำเยินเบาอยู่เบิดมือเพิ่นว่าขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณอีลงมารัวๆเลยเพิ่นว่านะคะตอนนี้กำลังฝึกงานนะครับคือจังสี่พี่น้องคะมือที่เฮามีโอกาสได้ตามอีหลาอุ้งอิงตามวงสาวน้อยเพชรปันแพงไปถ่ายคลิปจะสังเกตเห็นว่าเฮาก็ลงคลิปหลายเป็นอย่างคือลงหลายเพราะว่าเฮาไป2คนเฮามี2เครื่องเฮามี2เครื่องเฮาถ่ายหลายปัตตานีจริงๆนั่นก็คือเฮาบ่ฮู้ว่าพี่น้องสิมักคลิปใดเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสเอาเฮามีโอกาสได้ไปเฮาก็เก็บบรรยากาศให้ได้หลายที่สุดเพราะว่าบางเทื่ออาจสิไปถูกใจพี่น้องก็หวังว่าพี่น้องจะมาเบิ่งคลิปให้ส่วนมือบ่ได้ไปพี่น้องนี่มือบ่ได้ไปถ่ายคลิปแบบนี้ก็เลยพยายามเฮ็ดคลิปอยู่มันก็อาจจะยังบ่ทันหลายเท่าที่ควรแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้สิหาคลิปอยู่กําลังฝึกอยู่พี่น้องมีคนโทรมาเหมือนกันนี่หือมีคนโทรมาบ่บอกว่าเป็นไผเป็นหยังมีคนโทรมาอีหล่าขอเงินเพิ่นอีก10บาทเห็นสาวน้ำเย็นเฮ็ดคลิปอยู่บ่เขาเจ้าว่าพูนต่างประเทศเอาไปกินละ910อีหล่าขอเงินเพิ่นอีก10บาทสิไปเล่นของเล่นสิไปเล่นของเล่นขอ10บาทสาวน้ำเย็นก็เลยเอามาเว้าข่าวน่ะมีคนโทรมาบอกสาวน้ำเย็นขอบคุณในหลายเด้อให้ใครถ้วยหน่อยจังหน่อยที่เอามาเว้าข่าวบ่บ่แม่นผู้นี้บ่ถือผู้นั้นบ่แม่นผู้โทรมาประจําบ่แม่นบ่บ่บอกบ่บอกว่าเป็นไผบ่บอกว่าเป็นไผแต่ว่าดีใจน้ําเด้อค่ะเด้ออันเพิ่นบอกว่าขอบคุณได้หลายเด้อสาวน้ำเย็นที่อันเอาเรื่องอีหยังก็อีหล่าไปศาลนาสารแม่ท่านนี่มือว่านมาเว้าสู่ฟังแล้วก็เว้าย้อนหลังไปมืองานบุญพ่อปาอันพ่อเอกเบอร์5แม่หน่อยเบอร์8ส่วนลาเบอร์10 10ปัตตานีมือนี้ขอเงินพอ10บาทสิไปเล่นของเล่น10บาทตอนนี้มันเป็นจังได๋ปัตตานีสารแม่ท่านก็เลยเอามาเว้าไว้กะว่าก็บ่ได้ว่าจะซื้อให้พี่น้องซื้อหยังดอกก็เว้าไว้ซื้อว่าระวังไว้เด้อเพิ่นก็ระวังเพิ่นก็ใส่ต่างประเทศก่อนเลยยังบ่ทันได้ฮอดประเทศไทยเลยประเทศบ่ได้ระวังธรรมดาเด้เพิ่นนี่อาดีใจนํานะคะยินดีด้วยส่วนคลิปนี้เป็นข่าวเป็นข่าวแต่ในนี้เนี่ยระบุว่าวันที่2มกราคมบ่หือในนี้นี่มั้ยข่าวนี่มั้ยเห็นเพจของเห็นในนี้สบายสบาย channel เนาะแม่นซึ่งเฮาไปเห็นกันอยู่อยู่วัดหนองคู่แม่นน้องก็มาทักมาคุยน้ําก็เป็นนั่งเล่นอยู่น้ําน้องมีหม่องตาไข่ป่านั่นล่ะแม่นคนเดียวกันบ่ฮึคนเดียวนั่นล่ะน่าจะเป็นนี่บ่สบายสบายแชนแนลเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเจ้าอาวาสเนาะหลวงลุงนี่ๆสบายสบายแชนแนลคือสิแม่นผู้เดียวกันนี่เนาะเห็นบอโจก็แชร์มานี่นะคะลุงบาง5ชั่วโมงนี้แต่ในนี้เนี่ยเดี๋ยวนะพี่น้องเป็นข่าวนี่คือเดี๋ยวนะมันขยายบ่ได้ขยายเบิ่งแนวอันมือกล้องเจ้าขยายเบิ่งวันที่น่ะคือจัง2บ่แม่นบ่2มกราคม2567บ่แม่นบ่ฉบับวันที่2แสดงว่าผ่านมาแล้ว
เมนตั้งแต่วันที่2มกราคมแล้วสิหาซื้อได้บ่ล่ะปะตานี่พี่น้องตั้งแต่วันที่2มกราคมสาวดำยืนกับบ่ได้เห็นก่อนหน้านี้เพิ่งมาเห็นบอโจแช่มานี่ล่ะแล้วสบายสบายแชนแนลนี่ขออนุญาตเพิ่นว่าสบายสบายแชนแนลอีหยังก็เดี๋ยวนะเพิ่นเขียนอ้อเนี่ยสัมภาษณ์พิเศษหมอลำสาวดาวรุ่งมาแรงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสาวน้อยวัย17ชะตาชีวิตพลิกผันจากเด็กน้อยบ้านนาร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดกลายเป็นหมอลำซุปตาสุดฮอตเพียงข้ามคืนวงเล็บขอบคุณบทคอลัมน์พิเศษจากเพื่อนจูนข่าวสดเพื่อนกระติดแฮชแท็กอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงฮักอุ๋งอิ๋งบ้านฮักอุ๋งอิ๋งนี่นะก็เลยว่าอู้เป็นข่าวดิเป็นข่าวแต่ว่าเป็นข่าวนี่ลงฉบับวันอังคารที่2มกราคม2567แสดงว่าหนังสือพิมพ์ฉบับข่าวสดตีโอไปแล้วก็หลายมือแล้วหลายมือแล้วเมื่อนี้ก็2แล้วแม่นบ่ก็20 มือแล้วเพิ่นว่าจังได๋แน่ก่อนในคอลัมน์ที่ว่าเต็มหน้ากระดาษบักใหญ่เลยพี่น้องนี่อู้มีแต่รูปงามๆเนาะมีแต่รูปงามๆลงบ้านแพงยืน1ซุปตาหมอลำวัยใสจ้ะก็วัยใสตัว17ปีเนาะแม่นมาอยู่กับพ่อโจตอนอายุ16วัยใสเลยแม่นจ้ะตอนนี้17ปีนะครับจ้ะชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างอุ๋งอิ๋งยกตัวอย่างเพิ่นถามเพิ่นถามเพิ่นสัมภาษณ์ดีขึ้นจ้ะน่ะมันเริ่มคืออุ๋งอิ๋งตอบแท้ดีขึ้นจ้ะมันเริ่มดีตั้งแต่เขามาตอนแรกเลยว่าสั่นหลังจากมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเกือบ1ปีแล้วค่ะเพิ่นว่านะคะเพิ่นถามตัวย้อนกลับไปกว่าจะเป็นอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในวันนี้อุ๋งอิ๋งก็เลยว่าอุ๋งอิ๋งก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปอยู่ตามท้องไร่ตัวใหญ่ๆแต่พี่น้องเด้อท้องนาวันแรกที่เข้ามาหาพ่อโจได้อะไรนี่ได้ทักเฟซบุ๊กพ่อโจไปอยากสมัครเป็นนักร้องหลังจากพ่อโจตอบรับแล้วก็ได้อะไรนี่เดินเข้าไปหาพ่อโจหลังเวทีไปกับแม่และได้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีใหญ่แมนครับเพื่อเทสเสียงเลยวันนั้นตื่นเต้นมากพ่อโจและแม่นุชได้ปั้นให้อุ๋งอิ๋งเป็นศิลปินจนถึงวันนี้ดีใจมากค่ะเพิ่นว่านี่ตัวอย่างของการสัมผัสได้นี่แล้วก็อีกเอาอีกเอาอีกเนี่ยชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเรียกว่าใช่ค่ะหนูฝึกร้องเพลงตั้งแต่อยู่ป.2ประมาณ8ขวบวันนั้นมีงานอยู่ที่บ้านแล้วแม่จับเราขึ้นไปบนเวทีเลยก็จะมันส่งเสริมมาแต่น้อยสันตอนละเนาะเนาะกับหลายๆอย่างจริงๆก็มีบทความแล้วก็ถามอย่างเช่นเคยไปร้องเปิดหมวกตลาดนัดใช่มั้ยจังซี่อุ๋งอิ๋งก็ว่าแม่บ่มีเงินหนูก็คิดว่าจะทํายังไงดีจะหาเงินมาซอยแบ่งเบาแม่ได้พ่อหนูอายุยังน้อยยังเรียนหนังสืออยู่ไปเห็นคนอื่นมาร้องเพลงค่ะไม่ได้ว่าเป็นขอทานมันว่าก็คือใส่ความสามารถในการห้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดคือเฮาได้ฮู้ประวัติของกีฬาอุ้งอิงแล้วเพิ่นก็ถามได้หลายอย่างเนี่ยเป็นการทำงานหาเงินช่วยแม่ครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเริ่มจากตลาดนัดนะครับพี่น้องสัมภาษณ์เต็มหนาหนังสือพิมพ์เรามีตลูกงามๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นมาขึ้นเวทีใหญ่หมอลำทำไมถึงเลือกคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงคุณว่านี่นะคะแล้วก็คิดไหมว่าจะมีวันนี้เป็นตัวว่าหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะซิงเกิลแรกหอบฝันมาหลังฮานกดดันค่ะมากดดันค่ะดันมากดดันให้ตอนใส่เสียงก็ดันนะครับเพราะกลัวว่ามันจะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่หลังจากที่ปล่อยเพลงไปกระแสตอบรับจากแฟนเพลงมันเกินคาดมากค่ะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาถ้ามองย้อนกลับไปชีวิตของตัวเองไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้เรามีวันนี้ได้เพราะพ่อโจแม่นุชและแม่หน่อยและ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคน
ที่คอยสนับสนุนผลักดันให้อุ๋งอิ๋งมีวันนี้ค่ะทุกวันนี้ FC เลยพี่น้องทุกวันนี้รับมือกับความดังของตัวเองได้หรือยังอุ๋งอิ๋งตอบว่าหนูก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเยี่ยมมากลูกตอบได้ดีแต่ว่าเฮาสิหาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เห็นบ่บ่ฮู้พี่น้องแต่ว่าอ่านตามนี่ก็พออ่านได้อยู่ดอกเนาะแล้วก็จะมีความดังมาพร้อมกับความดราม่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบเวลาเจอดราม่าต่างๆเราทำยังไงหนูก็ทำงานปกติใช่คำตอบเวลาต่างหากน้องพี่น้องแล้วก็ยังเช่นเจอดราม่าหนักๆเคยคิดท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่ในวงการนี้แล้วไหมถามหนูไม่เคยคิดแบบนั้นค่ะนี่นะคะคแล้วก็มีเย้าๆไปอีกแล้วก็ตั้งเป้าให้รางวัลอะไรกับตัวเองอุ๋งอิ๋งตอบว่าหนูก็อยากเก็บเงินสักก้อนเพราะตอนนี้บ้านก็ยังไม่เสร็จเหลือตกแต่งด้านในตอนนี้งบบานไปมากกว่า3ล้านแล้วแต่ไม่ถึง10ล้านก็อยากหาเงินซื้อที่เก็บให้พ่อกับแม่ที่ศรีสะเกษด้วยพ่อกับแม่ก็ภูมิใจตัวเราดีใจกับเราค่ะนะครับเริ่มเป็นสาวปรับเปลี่ยนลุคมีชุดสวยๆอะไรนี่มีชุดสวยๆอ่านออกมาตัวนั้นมากขึ้นอะไรนี่นะคะกระจับเต้นมากขึ้นอุ๋งอิ๋งกระเขินนะคะว่าสันกระเขินลูกเราเป็นเด็กน้อยมีคนมาจีบไหมเนาะ17ปีพี่ภูได้มาจีบลูกผู้ขาเราบอกว่าตานี่อุ๋งอิ๋งมันก็มีค่ะว่าสันแต่ในเฟซบุ๊กว่าสันหนูจะให้คนติดตามและคนดูแลเป็นคนจัดการให้ก็คือเขาทักมาแซวมาหยอกมาจีบเนาะก็ต้องให้ผู้ติดตามแล้วค่ะพี่ม้อนอิงรับไปรับไปเนาะจะทักมาจีบสูงอิงแล้วว่าจะคุยกับม้อนอิงเอฟซีอย่างก่อนนี่ FC วงด้วยไหมแล้วก็เคยอะไรนี่เคยคิดอยากอัพหน้าทำศัลยกรรมไหมอุ๋งอิงยังตอบเหมือนเดิมพี่น้องไม่เลยไม่เคยคิดนะคะแฟนมีอะไรนี่แฟนมิทติ้งอุ๋งอิ๋งครั้งแรกเตรียมตัวอย่างไรดีใจค่ะเป็นครั้งแรกที่พ่อโจและเฮียหน่อยจะจัดงานให้13กรกฎาคม67เด้อพี่น้องเด้อส่วนอื่นๆกะเอาเป็นว่าเฮาเป็นย่อๆมาย่อๆบางส่วนเนาะที่เฮาเอามาอ่านนะครับจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับฉบับวันอังคารที่2มกราคม2567ผ่านมา20มื้อแล้วพี่น้องถามจังสิมีผู้ใดได้ซื้อเก็บไว้บ่นะมีผู้ใดไปเห็นบ่มีผู้ใดไปเห็นแล้วซื้อเก็บไว้บ่พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเพิ่นทํามีก็น่าจะเอามาโชว์กันในบ้านฮักต่างๆแล้วนะนะแม่นบ่หรือจังได๋เนาะเอาเป็นว่าเป็นข่าวที่น่าจะแบบเป็นหนังสือพิมพ์ที่ผ่านไปแต่ว่าก็มีการพึ่งเอามาแชร์กันนี่เนาะก็ถือว่าเป็นอีก1คอลัมน์1บทความที่เป็นเรื่องราวของอีหล่าอุ๋งอิ๋งเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจและคิดว่าคอลัมน์นี้หรือว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนี่ยน่าจะมีมูลค่าต่อจิตใจของ FC นะคะแล้วก็จะมีมูลค่าที่สูงเจ้าสิหาได้บ่ค่อยต้องไปหาหมู่ค่อยเลยเด้เป็นอย่างหมู่ค่อยเป็นเจ้าของโรงงานมันน่าจะมีเก็บไว้โรงงานยังโรงงานรับซื้อของเก่าโอ้ยน่าจะมีฉบับวันที่2มกราคมอยู่นี่แต่จึงโจมีหลากระตอบบ่าวสอบ่าวสอตอบคําถามในคอลัมน์ได้ดีเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับอีหล่าอุ๋งอิ๋งเฮาพี่น้องค่ะดังแห้งบทคอลัมน์สัมภาษณ์ต่างๆแบบตอบคําถามได้ดีคือว่าเนาะค่ะก็เอามาเว้าสู่กันฟังพี่น้องแสดงความยินดีกับความดังความปังของลูกสาวแห่งชาติของอีหล่าอุ๋งอิ๋งต้องขอบคุณสบายสบายแชนแนลด้วยที่แชร์คอลัมน์นี้มาเนาะที่คุยกันมื้อนั้นจ้ะนะครับน้องกันนิสัยดีๆจ้ะที่สําคัญสุดก็คือต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะนะครับฉบับวันที่2มกราคม2567นะครับขอบคุณบอสโจน้ำที่แช่มาทวสันมือนี้ก็บ่ได้เห็นน้ำเพิ่นก็ได้น้ำหาข้อมูลกันบัดตะนี้จ้ะขอบคุณได้หลายสินอนบ่ได้นอนพี่น้องเข้าไปนอนแล้วเด้เมื่อกี้ลูกมาก่อนพี่ลูกมาก่อนมาก่อนนี่มาเบิ่งนี่โอ้สากบ้านก็เมืองเขาแล้วว่าซั่นเนาะกับบ่เป็นหยังพี่น้องก็คือถือว่า
การเว้าเรื่องราวดีๆแสดงความยินดีหรือเว้าถึงอีหล่าอุ๋งอิงเนี่ยเว้าตอนใดเฮาก็มีความสุขพี่น้องก็ฝากพี่น้องติดตามคลิปวิดีโอกระสานน้ําเย็นต่อไปเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะจบแล้วบ่คลิปนี้จบแล้วเอ้าเดี๋ยวสิโทรไปหาหมู่ก่อนสวัสดีเดี๋ยวโอ้สวัสดีก่อนมูยังหยั่นคอนสิโทรไปหามันนี่แหละว่ามันถือคอนเมียหรือเอาเร็วสวัสดีครับ